สวัสดีครับมื้อนี้มาพบกับรายการเลาะเซิง EP เลาะธงหนาฝนมาชนหึบครับผมมื้อนี้เฮามีกิจกรรม3เวียกที่ผู้เฒ่าใส่มาเฮ็ดกันนั่นก็คือว่านข้าวปลูกถั่วแล้วก็เฮ็ดน้ํากินครับว่านปุ๋ยนั่นแหละว่านปุ๋ยนั่นแหละกูจักอยู่กับว่านปุ๋ยเข้าง่ายเว้ยเฮ้ยแม่งลูกน้องกูแม่งโคตรสบายอ่ะมึงว่ามึงสบายแบบเนี้ยกูแม่งโคตรคิดมากเลยเมื่อคืนนะเฮ้ยเพื่อนเป็นยังล่ะครับความมึงสิบ่อยป่ะออกมาว่านปุ๋ยได้นะเว้ยมันบ่ธรรมดานะเว้ยการว่านปุ๋ยมันต้องมีวิธีการว่านมันเป็นการปลูกถั่วมันก็ต้องมีวิธีการปลูกและการเฮ็ดแล้วกินมึงก็ต้องมีวิธีการแบบคุกกิ้งทําอาหารได้แล้วอีกอย่างนึงเมื่อคืนเนี่ยผมอ่ะได้นอนแค่2ชั่วโมงก็เลยมีอาการแบบเบลอเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ปัญหาเวียก3อย่างที่ผู้เฒ่าใส่มามันต้องแก้ปัญหาด้วยตัวช่วยที่แบบมีคุณภาพปุ๊บปั๊บไปวิ่งพร้อมวิ่งพร้อมวิ่งวัดรอกูด้วยสิบอกให้นะเว้ยการว่านเขาเนี่ยมันมีหลายวิธีแต่วิธีที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องกำเข้าไปให้มันแล้วก็ปล่อยทีละนิ้วนิ้วแบบนี้ต้องปล่อยมั้ย2นิ้วนะปล่อยเข้าไปถ้า3นิ้วคือปล่อยเบิดนะเว้ยปล่อยไปเลยนี่คือการว่านเขาที่ถูกวิธีเจ้าหูบ่เข้านี่งามบ่สู่ผู้สาวข่อยดอกเสร็จแล้วครับกิจกรรมว่านปุ๋ยกิจกรรมต่อไปปลูกถั่ว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 กิจกรรมที่2ปลูกถั่วการปลูกถั่วที่ถูกวิธีต้องขุดหลุมลึกลงไปประมาณ10ซมโอ้2เมตรก็ขุดได้ดอกเดี๋ยวผมสิปลูกให้เบิ่งครับบ่ต้องฮอด10ซมดอกการคำนวณผมอ่ะถูกต้องตรงเป๊ะตามหลักโหราศาสตร์ปลูกมะม่วงซะมันบ่เกิดดอกเป็นหยังสิบ่เกิดปลูกให้เบิ่งเหี้ยขาดได้ขุดเซนติเมตรมันสิเลี่ยวเป็นบ่เฮ้ยมึงปลูกผิดวิธีแล้วเว้ยบ่ใส่เสียมพร้อมผมเลยนี่การะยะการะยะรู้บ่เอาหมวดไม้บรรทัดผุ่นมาเฮ็ดเอาตะลับเมตรบ่มีบ่ล่ะขุดใส่อีกจักอันก็ได้ตัวสําทวนเนี่ยนี่มือกลก็ได้บ่ต้องเฮ็ดตอดซิซิ้นดอกเนี่ยมึงคือเว้ารู้ซะว่ากูว่ามันปูแบบนี้มันถูกต้องแล้วเฮ้ยมึงปูแบบเนี้ยจังได๋มันก็บ่เกิดดอกถ้าเบิ่งเป็นหยังมึงปูแบบกูระยะ5ซมหรือกูลงเลย10ซมมันบ่ฮอดดอกพี่เฮ้ยมึงเฮ็ดแบบนี้บ่ได้เว้ยเอ้ยมึงขวบเอ้ยมันบ่ต้องขุดฮอดเฮ้ยมึงแกทั่วกูมึงเฮ็ดแบบนี้มันบ่เกิดเด้มันเกิดแล้วมันได้เกิดเองแหน่เฮ็ดแล้วมันถึงตอนแล้วมึงบ่การขุดวิธีที่ถูกต้องใส่เฮ็ดเบิ่งแม่งเอ้ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้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 ครับพี่โอ้ยเจอแล้วบ่ยังคือกันเออเซาเทถิ่มรถเอาหยิบเลยเอาดินกบเซาเปลี่ยนแล้วบ่เฮ็ดเซาเซาหยังวะแม่งกูสิสอนการปลูกแบบถูกวิธีมึงก็บ่เชื่อฟังกูอ่ะมันปลูกจังได๋ก็คือกันเบิดนั่นล่ะแบบนั้นเว้ยแบบนี้เมื่อยก็เมื่อยบ่เฮ็ดแล้วดีกว่าเทมันโหลดคันสิเว้าแล้วบ่เชื่อกันแบบนี้แต่ก็นะอุตส่าห์ประชุมกันมาทั้งคืนเลยนะเว้ยแล้วกูสิเทดีบ่วะสิเทหรือกูสิบ่เทแม่นบ่การปลูกที่ถูกวิธีอ่ะมันต้องปลูกขุดลงไปอีก10ซมระยะห่างหลุมอ่ะ5ซมตอนน้อยๆอ่ะกูเรียนระเบิดแล้ว
คันมึงบ่เสือมึงก็เอาโทรศัพท์มึงอ่ะมาเปิดอินเทอร์เน็ตเบิ่งหาเบิ่งแล้วมันก็คือมีหลักการเพิ่มมาหลายแต่มันก็บ่เข้าใจเลยคือเป็นแต่ยากคักหัวก็บ่แล่นแดดก็ร้อนเมื่อยก็เมื่อยเศร้านี่แหละแต่อุตส่าห์ตื่นมาให้แล้วล่ะมันก็เสียดายเนาะอ่ะของดีบ่มึงลองเบิ่งมึงต้องฮึบฮึบแบนบ่ก่อนนะเว้ยฮึบกึบแบนฮะชนไหนบอกของดีโอ้ยข่อยจำได้แล้วตอนป.4 ข่อยก็เรียนมาคือเจ้าเลยเห็นป่ะสูตรเดียวกันเออขุดลงไป10เซนติเมตรห่าง5เซนติเมตรอ่าของดีแบบนี้หาซื้อได้อยู่ไสแบรนด์ซุปไก่สกัดอ่ะหาซื้อได้ง่ายๆเลยเว้ยห่างซุปสินค้าชั้นนำทั่วไปโลตัสบิ๊กซีแถมร้านเยสีอ่ะหน้าบ้านเฮาก็ยังมีเลยขนาดเซเว่นน่ะแม่งยังมีทุกสาขาถ้ามึงเป็นเล่นโทรศัพท์อยู่แบบเนี้ยมึงกดสั่งออนไลน์ยังได้ฮึบฮึบไปกิจที่3การหาอาหารในช่วงหน้าฝนซึ่งแน่นอนว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันสิต้องมีการฝนตกและน้ํามากแน่นอนซึ่งผมอ่ะก็ได้เร่งไว้แล้วว่าตาน้ํามองเนี่ยมีน้ําไหลที่ตลอดเวลาเพราะยายสีอ่ะเรามาใส่ด่างมองไว้แล้วเข้ามาเบิ่งโดนแน่โดนแน่ลุยโดนแน่ลงทางนี้เอาไม้ให้คอยก่อนอาวุธนะใส่มือลงพุ่นขอแบบแบกิวเอามาเก่าเสือเรื่องปลาดุกบ่เป็นยังไงปลาดุกไงโดนไปดิไปเฮาเมื่อนี้ผมสิย่างปลาดุกโขยเกลือหอมๆแซ่บๆตำบักหุ่งแซ่บแน่นอนครับไปได้ปลามาแล้วครับปลาดุกจากลำน้ำหน้าบ้านของพ่อใหญ่ศรีเดี๋ยวผมไปจัดการปลาดุกก่อนฟูกมันเอาไฟไปใส่วะฟูกเอาไฟมาโอ้แม่งมีขี้ไตเนาะไล่เดิน
ขี้ไตก็ไม่บอกโอ้เครื่องเอาเลยเบิร์นนี่แหละเบิร์นนี่แล้วดิโอ้มันเปียงเกินวิธีดังไฟนี่มันต้องจุดไฟก่อนแมนอาจสิว่าจุดเราเห็บไปได้แมนเจ้าเสือเรืองดังไฟบ่ปลูกเสือเรืองดังไฟบ่ติดบ่ค่อยเสืออ้ายกับเสือคือกันการดังไฟเนี่ยวิธีดังไฟเนี่ยสอนข่อยแน่อ้ายเขาต้องเบิ่งรัศมีทิศทางของลมเด้แรงลมเท่าไหร่แรงลมที่53องศา37บาท15องศา37ลิบดาที่ปากโซลิชั่นได้หลับสบายเขาจะยืนหยัดปกป้องอุณหภูมิเท่าไหร่พี่จะเบิ่งในฮอนมันในขั้นฮอนแสดงอุณหภูมิเกินร้อยแล้วปึ๊บแล้วแล้วไฟเราก็ติดเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วครับพร้อมเสิร์ฟวัตถุดิบเรามาแล้วใส่เลยใส่เลยเพิ่มความแซ่บเอียงแซ่บกว่าป่าแบนฮึบโดนไปดิโดนไปดิถ้าเขาบ่ได้แบนฮึบนี่เขาซวยแท้เลยบ่ได้คือว่าเขาจับป่าบ่ได้มือนี่ทีหลังเขาต้องมีแบบว่าเขาต้องมีติดบ้านอะติดบ้านอะเขาต้องไปไฮไปนะเขาก็ต้องแบบว่าพกไปน้ำพกแบนหมอพกเสียมพกปกจกเนี่ยแหละมันขุดบ่ได้เลยมันขุดดินบ่ได้เลยแบนนะหลังจากที่เฮาวางปลายเรียบร้อยแล้วเฮาก็ต้องทิ้งมันไว้ข้างละประมาณ10นาทีถึง20นาทีแล้วค่อยสลับด้านแล้วค่อยมาดูอีกรอบนึงมะเขือกระเทียมกระเทียมเล่นอะไรมากินข้าวเว้ยเฮ้ยหน้าตามันก็เมื่อยๆละลาวะเมื่อยแล้วอ่ะเห็นงานเบิดมือการทำงานมันก็ต้องมีเหนื่อยมีอย่างบางแหละแต่ว่าทำเมื่อยๆแบบเนี้ยมันต้องนี่ฮึบกึบแบนสิได้มีพลังฮึบต่อไปยอดปิ๊งปังอ่ะกินข้าวห่อบาเนี่ยเนาะกินข้าวกับแบบในที่สุดอ่ะแผนที่เขาคิดกันนั่นคือน่ะมันก็สำเร็จสักทีหนึ่งสำเร็จแล้วเขาร่วมมือกันอ่ะมันก็แน่นอนอยู่แล้วเขามันแบบทีมเวิร์กทีมเวิร์กอะบิลิตี้บอแมนกูก็บอกมั่วไปซะแล้วแต่กว่าสิสำเร็จเนี่ยแม่งก็ยากเย็นแล้วนะมึงแมนลำบากคักกว่าสิแบบว่าขุดลุมขุดยางได้ฮ้อนแดดชิบหายฮ้อนแดดกูหยอดทิมไปแล้วปักจกเสียมเนี่ยกูทิมไปแล้วคอยกันขี้ข้านเฮ็ดคือกันเด้ดีนะที่เฮามีติดตัวไว้ตลอดแม่นบ่ซั่นนี่งานหยาบแท้ๆเอาไว้ยังเฮาเอาไว้ยังเอาไว้ดื่มไงฮึบกึบแบนสุดยอดกินเขากินเขาเอ้ยเดี๋ยวแรกนี่อ่ะมาหาอายุบ้านนะเว้ยได้เลยเดี๋ยวอายวางแผนต่อได้มึงซื้อแบนมานำสี่ทุ่มนี่เขาต้องมาวางแผนกันเลยแมนโปรเจกต์หนาได้ไอ้เดี๋ยวเจอกันสี่ทุ่มเฮ้ยไม่ใช่ปัญหาหรอกหลานยายสวยหลานยายสวยป่ะได้เธอเล่นสายแล้ววันที่เดิมแมน